สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูสุดประหยัดมาฝากเพื่อนๆนะคะก็คือไข่ต้มน้ำจิ้มหอมแดงของพี่การนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทำความสะอาดไข่เป็ดของเราก่อนเลยนะคะเอาน้ำใส่ไข่เป็ดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะล้างสิ่งสกปรกออกให้หมดนะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะเมนูง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เลยค่ะนะคะยุคน้ำมันแพงนะคะไข่เท่านั้นนะคะที่ช่วยเราได้นะคะเพื่อนๆเก็บเงินไว้เติมน้ำมันค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะล้างทำความสะอาดไข่เป็ดของเราให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะคะเพื่อนๆนะคะใช้ฟองน้ำถูนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทำการต้มเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การต้มเนี่ยจะใช้ เวลาประมาณ8นาทีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าทำเป็นยางมะตูมเนี่ยก็ประมาณ5นาทีหลังจากน้ำเดือดนะก็เป็นยางมะตูมแล้วค่ะแต่วันนี้พี่การเอาแข็งนิดนึงนะคะสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไข่เป็ดที่ล้างทำความสะอาดของเราเนี่ยใส่หม้อนะคะเพื่อนๆค่ะค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่แรงนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะแตกหรือบุกเนี่ยเวลาต้มแล้วมันจะมีฟองออกมานะคะไม่น่าทานนะคะเพื่อนๆค่ะเราไข่เรียงใส่หม้อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะใส่เกลือลงไปนะคะค่ะใส่เกลือไปประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเลยค่ะนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมไข่เป็ดนะคะแล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะนะคะปิดหม้อตั้งไฟเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรอเวลา8นาทีนะคะแล้วเราก็เปิดฝานะคะนะคะน้ำเขาก็เดือดนะคะต้มประมาณ8นาทีค่ะไก่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาใส่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อทำการปอกค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้นะคะบางบ้านมีไข่ไก่ก็ใช้ไข่ไก่ได้ค่ะวิธีการต้มก็ใช้วิธีเดียวกับต้มไข่เป็ดนะคะแต่ไข่เป็ดเขาจะสุกช้านิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ตักไข่เป็ดที่เราต้มแล้วเนี่ยมาใส่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อที่จะทำการปอกเราใส่เกลือไปเนี่ยเพื่อที่ว่าไข่เป็ดเขาจะปอกง่ายนะคะนะคะเปลือกเขาจะร่อนนะคะเพื่อนๆไข่เป็ดเนี่ยคะเพื่อนๆทำได้หลายเมนูนะคะถ้าสมมติว่าเราเอาไปทำไข่พะโล้เนี่ยไข่เป็ดเนี่ยเขาจะคงรูปได้ดีกว่าไข่ไก่ค่ะตัวเขาจะไม่เละนะคะแล้วก็เวลาผัดเนี่ยตัวเขาจะแบบเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะน่าทานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปทำในเมนูของขนมหวานนะคะเป็นพวกบัวรอยหรือว่าเม็ดขนุนฝอยทองทองหยิบทองหยอดเนี่ยค่ะก็จะใช้ไข่เป็ดนะคะเป็นวัตถุดิบในการทำขนมนะคะเพื่อนถ้าเป็นไข่ธรรมชาติสีเขาก็จะแดงน่ารับประทานนะคะเพื่อนๆ อันนี้เราปอกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเราก็มีพริกขี้หนูสดหอมแดงมะนาวแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราก็ซอยหอมแดงเลยค่ะหอมแดงนี่พี่การใช้เป็นหอมแดงไทยนะคะหัวเขาจะเล็กๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็หอมค่ะนะคะซอยหอมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอามะนาวมาสัก1ลูกนะคะเพื่อนๆนะคะจัดการผ่านะคะแล้วก็พักเอาไว้นะคะซอยพริกขี้หนูสวนของเราเลยนะคะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ซอยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะน้ำจิ้มหอมแดงของพี่การทานกับไข่ต้มของเรานี่อร่อยมากเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะจัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ
ซอยพริกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำปลานะคะใส่ถ้วยนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะเพื่อดรอปความเค็มนะคะรสจะได้กลมกล่อมค่ะเพื่อนๆเอาใส่นิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเพื่อนๆชอบแค่เปรี้ยวเค็มก็ไม่เป็นไรค่ะใส่ตามสะดวกเลยค่ะเพื่อนๆนะคะใส่หอมกับพริกที่เราซอยแล้วก็สับไว้เมื่อครู่นี้ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะเวลาทานแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะไข่ต้มน้ำจิ้มหอมแดงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ